งงเด้งงเด้งงเด้อะงงเด้งงเด้ผลิตครับผลิตโชคไม่ใช่อันนั้นหน้ากากจิงโจ้ฮะแต่วันนี้คือผลิต GeForce GTX 1050 Ti เป็นรุ่นพิเศษของเขาครับ Dual OC Dual คือมีพัดลม2ตัวช่วยในการระบายความร้อนนะครับ OC ก็คือ Overclock ปรับแต่งเพิ่มเติมความเร็วมาจากโรงงานของผลิตเป็น BIOS พิเศษนะครับก็คือรุ่น Overclock Edition นั่นแหละทีนี้และหลายคนบอกว่าพี่1050 Ti เนี่ยมันออกมานานแล้วนะพี่นะครับแล้วพี่เอามารีวิวทำไมครับพี่วันนี้ครับได้ CPU มาใหม่ตัวนึงเป็น AMD Ryzen ในกระแสครับ R5 1500X ผมดูราคาของ Ryzen 1500X แล้วเนี่ยผมดูแล้วเฮ้ยถ้าเกิดใครเอาไปจัดสเปคหรือใครอยากจะมาลองเซตชุดขึ้นมาสักชุดหนึ่งว่าเซตเครื่องขึ้นมาสักเครื่อง CPU ตัวนี้กับการ์ดจอตัวไหนดีวะผมก็เลยขอเรียกว่ามาขอให้ส่ง1050 Ti มาสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรีวิวคู่กับ 1500X ดูซิว่าพอเทสปุ๊บลองเล่นเกมลองอะไรเงี้ยมันได้ผลออกมาประมาณไหนดูกันเลยครับผลิต GTX 1050 Ti Dual OC ด้านหน้าตัวการ์ดอย่างที่บอกฮะ Dual OC ก็คือมีพัดลม2ตัวเป็นพัดลมขนาด80มิลลิเมตรหรือว่า8เซนนะครับเป่าอัดลงไปที่ชุดของฮีทซิงค์ซึ่งฮีทซิงค์ด้านในเป็นมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับฟินหรือว่าครีบในการระบายความร้อนเนี่ยมันถูกวางให้เป็นแนวเดียวกับตัวการ์ดนะครับค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรอันนี้เป็นโคเวอร์พลาสติกนะครับมีเป็นโลโก้แปะอยู่ว่าผลิตนะครับแล้วก็บอกชื่อรุ่นชัดเจนว่า GTX 1050 Ti นะครับสำหรับพัดลมทั้ง2ตัวมีการเล่นหมุดคล้ายๆกับการฝังหัวน็อตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นชิ้นเดียวกับพลาสติกนี่แหละการ์ดตัวนี้ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง2สล็อตนะครับ1และ2แบบนี้ปลั๊กไฟเลี้ยงที่ใช้ครับต้องเสียบนะฮะอันนี้ใช้เป็น6พิน PCIe ใช้หัวเดียวและผมจะให้สังเกตแบบนี้ผมก็บอกมาเรื่อยๆนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดที่มีช่องในการระบายความร้อนรอบๆตัวการ์ดเนี่ยนั้นก็หมายความว่าการ์ดในลักษณะนี้หรือว่าโคเวอร์ตัวการ์ดลักษณะนี้เนี่ยจะมีอุณหภูมิของตัวการ์ดที่เย็นมากกว่าการ์ดที่โคเวอร์มันปิดชิดถึง PCB เลยเพราะอะไรฮะช่องทางในการระบายความร้อนมันมีเยอะกว่ามันมีสูงกว่าย่อมที่จะมีอุณหภูมิที่เย็นกว่านะเป็นเรื่องธรรมดาด้านหลังของการ์ดตัวนี้ไม่มีแบ็คเพลทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ชุดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ระวังนิดนึงและแบ็ค IO panel ด้านหลังครับเขาให้พอร์ตในการเชื่อมต่อหน้าจอหรือว่ามอนิเตอร์ทีวีอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด3พอร์ตพร้อมกับช่องในการระบายความร้อนที่เป็นรูรังพึ่งค่อนข้างเยอะพอร์ตแรกเป็น DVI-D ครับดิจิตอล HDMI แล้วก็ Display Port 3พอร์ตนะครับเรียบร้อยครบถ้วนนะฮะใช้งานได้ทั้งจอที่เป็นแบบดิจิตอลมอนิเตอร์แบบเก่านะครับหรือจะเป็นจอรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น HDMI ต่อทีวีต่อมอนิเตอร์ก็ได้หรือจะเป็น Display Port สำหรับคนที่ใช้จอ G-Syncนะครับจอ refresh rate สูงๆอะไรพวกนี้แนะนำให้เป็น display port นะครับสำหรับจอสเปคสูงๆหน่อยการ์ดตัวนี้มีความยาวไม่เยอะครับอยู่ในระดับกลางๆนะฮะอยู่ที่22เซนติเมตรนะครับหรือว่า220มิลพอดีพอดีเป๊ะแล้วน้ำหนักของการ์ดตัวนี้โอ้โหเบาว่ะเฮ้ย465กรัมอ่ะไม่ถึงครึ่งโลดีนะครับน่าจะเป็นด้วยเพราะว่าการ์ดเองก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่นะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกว่าฮีทซิงค์เองเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมมันช่วยตรงนี้เยอะนะครับมันเบาไปได้สมควรเลยเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยนะฮะอ่ะประมาณ
400กว่ากรัมอ่ะไม่ถึง500นะครับไม่ถึงครึ่งโลส่วนบันเดิลที่ให้มานะครับมี2อย่างหลักๆนะฮะก็จะเป็นแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์นะครับ utility อยู่ในนี้1แผ่นถ้าเกิดมันเก่าไปคุณไปดาวน์โหลดเอาฮะที่ nvidia.com ครับในโซนที่เป็นดาวน์โหลดไดเวอร์ไดเวอร์ใหม่ๆเขาอัปเดตตลอดอยู่แล้วสำหรับ nvidia นะครับส่วนตัวนี้ครับเป็น user manual คู่มือในการติดตั้งใช้งานตัวการ์ดนะครับแล้วก็การลงไดเวอร์ต่างๆเพื่อใครที่เป็นสตาร์ทอัพจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เปิดคู่มือก่อนครับแล้วก็ค่อยๆไล่ทีละสเต็ปไปไม่ได้ยากครับคู่มือช่วยได้เยอะวันนี้ทดสอบกันแบบสั้นๆเหมือนเดิมครับแต่ได้ใจความไปชมครับเซตอัพวันนี้นะครับ CPU ที่ใช้มาใหม่อีกแล้วฮะเป็น AMD Ryzen 5ตัวนี้คือตัว4คอร์8เทรดครับเป็นตัว 1500X เราวิ่งที่4กิกครับล็อกความเร็วไว้เลยตัวคูณ40และเมนบอร์ดที่ใช้วันนี้เป็น MicroStar International หรือว่า MSI ฮะ B350 Tomahawk แล้วก็ล็อก XMP RAM เอาไว้ตัวนี้เป็นแรมเกลครับ Evo Xบัส 3,200 CL16 นะครับเป็น16 GB ด้วย Channel Kit เปิดปุ๊บติดปั๊บอีกแล้วครับแรมตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆและสเปคของตัวการ์ดนะครับ GTX 1050 Ti จากพาลิตตัวนี้นะฮะให้ดูที่นี่เลยครับนี่ครับ GPU Clock 1367นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบูสต์อยู่ที่ 1,481 ส่วน Memory Speed นะครับเอา 1,752 คูณ4เข้าไปคุณจะได้เท่ากับความเร็วของ memory หรือว่า memory speed effective นะอันนี้เป็นแรม 4 GB นะครับตัวนี้แล้วก็ driver ที่เราใช้เป็น Nvidia Foxware ฮะ 381.65 Windows 10 64 bit ที่เหลือก็คือสเปคของตัว 1050 Ti ปกติเลย CUDA Core 768นะครับ ROP slash TMU ก็คือ 32/48 นะวิ่ง 16x3.0 นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมครับ Chaos Recon ซึ่งเทสหรือว่าเซตอัพที่เราจะเบนช์มาร์กกันกับ Ghost Recon นะครับจะเป็นเซตติ้งแบบนี้ฮะจอ ASUS นะครับ ROG PG279Q นะครับเรโซลูชันผมจะตั้งไว้ที่ Full HD ก่อน 1920x1080 165Hz ส่วนกราฟิกควอลิตี้ครับวันนี้เราจะเอาแค่ High พอนะครับถ้ามากกว่านี้ถือว่าโหดสำหรับ 1050 Ti ผมบอกเลยนะฮะเอาแค่ High พอนะครับแล้วก็ลองเบนช์มาร์กดูครับรอดูสรุปตอนจบนะฮะเฟรมเรทสูงกลางต่ำนะครับ CPU สูงกลางต่ำการ์ดจอกินสูงกลางต่ำถือว่าวัดได้ค่อนข้าง 100% นะกับเบนช์มาร์คของตัว Ghost Recon เนี่ยเพราะผมลองหลายครั้งแล้วกับการ์ดหลายตัวแล้วหลายซิสเต็มเบนช์มาร์คออกมาประมาณไหนตอนเล่นเกมจริงมันก็จะประมาณนั้นมาฮะ45เฟรมครับโดยประมาณ CPU กิน 30% แรมเครื่องประมาณ3กิกครับการ์ดจอกินเต็มนะครับ99แรมการ์ดกินประมาณ 2.6 กิก 2.7 กิกอุณหภูมิการ์ดตอนนี้ครับ GPU temp เนี่ย49องศากับการปล่อยพัดลมออโต้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ25ครับ50องศานะครับการ์ดจอถามว่าลื่นไหลไหมกับทุยถามว่าทุยไหมถามว่าลื่นไหลไหมฮะกับเฟรมเรทประมาณนี้40กว่า50บ้างฮะบางช่วงกับ Full HD High ผมว่าโอเคแล้วกับ Ghost Recon เพราะ Ghost Recon ดีเทลค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวดูซิตอนจบยังไงอ่ะมาฮะเฟรมเรทนะครับเฉลี่ยประมาณ45เฟรมต่ำสุด36มากสุด51 CPU กินเฉลี่ย29ครับนะครับและมากสุดก็84ส่วนการ์ดจอครับกิน99นะครับถือว่ากินเต็มตลอดก็ประมาณนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลองปรับเพิ่มเติมเองนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเกมอื่นอาจจะได้เฟรมเรทที่มากกว่านี้อย่าลืมนะครับอันนี้คือการ์ดระดับเล็กนะฮะ 1050 Ti นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ CPU ที่แรงมากขนาดไหนก็เถอะเฟรมเรทก็มันจะได้ไม่มากกว่านี้มากสักเท่าไหร่แล้วแหละ
นะฮะอยู่ที่เกมด้วยคุณดูซิสเต็มด้วยนะครับดูความสามารถของตัวการมันด้วยอย่าหวังว่าจะต้องแรงแบบโอ้ย60 70 80 120เฟรมอะไรขนาดนั้นนะครับเงินเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเอาอย่างเงี้ยต่อด้วยอุณหภูมิการ์ดนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ปล่อยพัดลมออโต้แล้วนะเมื่อกี้ในเกมเนี่ยปล่อยพัดลมออโต้อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ50แต่ตอนนี้ผมล็อกพัดลมให้วิ่ง 60% นะครับอุณหภูมิมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ50 51เดี๋ยวผมลองลากเปอร์เซ็นต์พัดลมให้เป็น100ครับแล้วฟังเสียงดูก็ประมาณนึงฮะปกติของพัดลม 100% ครับของแต่ละยี่ห้อแต่ละการ์ดลองดูซิว่าอุณหภูมิห้อง25ประมาณนี้เนี่ยอุณหภูมิของการ์ดที่พัดลม 100% มันจะมี GPU temp ประมาณเท่าไหร่จะได้เย็นมากกว่านี้สักแค่ไหนถามว่าลงดิ่งเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถามว่าสามารถเอาอุณหภูมิให้อยู่ได้ในระดับที่ดีไหมผมว่าโอเคนะกับการ์ดจอที่ฮีทซิงค์ไม่ได้แบบอลังการเวอร์ผมว่าประมาณ50องศาตอนฟูลโหลดแบบนี้พัดลม 100% ผมว่าโอเคนะครับซึ่งผมดูแล้วทำไมมันไม่ค่อยจะต่างจากตัวรอพัดลม 60% เท่าไหร่ก็ดีครับนะครับก็ดีเพราะฉะนั้นคุณไม่ว่าคุณจะปล่อยพัดลมออโต้พัดลม 60 80หรือพัดลม 100% อุณหภูมิก็ได้ใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าเกิดไม่กังวลเรื่องเสียงคุณปล่อยพัดลม 100% ไปเลยดีกว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆลงไป49นะเห็นไหมเห็นไหมก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะมันฟูลโหลดอยู่ตลอดด้วยอ่ะแค่นี้ฮะอุณหภูมิตัวการ์ดส่วนเรื่องการกินไฟตอนนี้ไอเดลทั้งเครื่องนะฮะไม่มีโหลดใดๆทั้งสิ้นอยู่ประมาณ70กว่าวัตต์ซึ่งถ้าเกิดเราโหลดปึ้งเฉพาะการ์ดครับเสมือนการเล่นเกมจริงนะฮะผมโหลดความละเอียดระดับ 4K เลยนะแม่งเอ้ยยิงคนน้อยเลยวะ155วัตต์นะครับโดยประมาณนะฮะอาจตีสัก160กับการเล่นเกมโคตรประหยัดอันนี้ทั้งซิสเต็มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองโหลด CPU เพิ่มเข้าไปดูดิจะกินสักกี่วัตต์ให้ CPU วิ่ง100ด้วยอ่ะโอ้โหแทบไม่ต่างอ่ะไม่รู้สึกอ่ะว่าต่างบาเปเลวบาเปเลวมานิดๆฮะมานิดๆ200นิดๆอ่ะตีนะครับประมาณนี้แหละโอเคถ้าเกิดเล่นเกมอย่างเดียวประมาณ170เนาะถ้าเกิดโหลดหนักๆจริงๆทั้งเครื่องเลยฟูลทั้งเครื่องเนี่ยก็ประมาณนี้โอเคจ้ะ200นิดๆวันนี้ทำให้ได้เห็นชัดๆเลยนะครับ2อย่างอย่างแรกครับคือเรื่องของความแรงจาก AMD Ryzen R5 1500X ที่ความเร็ว4กิกมันแรงประมาณนี้นะมันขับการ์ดจอ Nvidia ได้นะครับโดยที่คุณใช้ค่าตัวหรือว่างบประมาณในการซื้อ CPU แล้วก็เมนบอร์ดประหยัดกว่าละกันเอาเป็นว่าประหยัดกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ความแรงของ 1050Ti บน System AMD Ryzen ได้ประมาณนี้ฮะ Ghost Recon ที่เห็น Full HD ความละเอียดระดับ High เนี่ยได้ frame rate 45 50เนี่ยบางคนคิดว่าโอ๊ยพี่ทำไมมันน้อยจัง Ghost Recon เป็นเกมที่กินมากพอสมควรผมลองมากับหลาย System นะต่อให้การ์ดคุณแรงแค่ไหนนะครับมันก็แดกเครื่องคุณมากพอสมควรอันนี้ผมเจอมากับตัวนะเอาประสบการณ์จากผมแล้วกันเป็นอีกหนึ่งแนวทางของทุกๆคนนะครับลองคิดดูครับคุณมีงบเท่านี้คุณก็ได้ความแรงเท่านี้ถ้าคุณอยากได้ความแรงที่มากขึ้นคุณก็ใส่เงินเข้าไปฮะมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วครับเงินเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับลองดูครับฝากเอาไว้1แบรนด์สำหรับพาลิตตอนนี้ราคาของการ์ดตัวนี้รุ่นนี้ผมเข้าดูที่ Lazada แล้วก็ที่หน้าเว็บ Deva Natural ตอนนี้ของหมดนะครับคงต้องรอกันว่าสต็อกของ Deva จะเข้ามาเมื่อไหร่ถ้ามีคุณก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับก็ขอบคุณเดวานะชอบเราด้วยนะครับที่ส่งการ์ดจอตัวนี้ให้กับเราได้ทดสอบแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าครับที่ซัพพอร์ตพวกเราทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเราครับช่วยกันไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks ครับสวัสดีครับ